ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กองทัพเข้ายึดอำนาจของรัฐบาลพลเรือนในซูดานนะคะก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจออกมาประท้วงต่อต้านการรัฐประหารค่ะทางทหารได้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมและมีการยิงปืนสลายฝูงชนเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า140คนโดยผู้ประท้วงได้มีการไปชุมนุมกันตามท้องถนนหลังจากที่กองทัพได้ประกาศยุบรัฐสภาไปจับกุมผู้นำทางการเมืองและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันจันทร์พร้อมกับการบุกเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนแต่ละหลังในกรุงคาทูมเพื่อไปไล่จับกุมตัวแกนนำประท้วงในท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงจำนวนมากนะคะได้หลั่งไหลลงสู่ถนนในกรุงคาทูมแล้วก็หลายเมืองเรียกร้องให้คืนการปกครองให้กับรัฐบาลพลเรือนผู้ประท้วงมีการปิดถนนด้วยกองก้อนอิฐแล้วก็เผายางรถยนต์มีผู้หญิงจำนวนมากเลยนะคะออกมาร่วมชุมนุมประท้วงด้วยการตะโกนคำว่าไม่เอาการปกครองของกองทัพแต่ถูกทหารยิงปืนเข้าใส่ฝูงชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทางพลเอกอับเดลฟัตตาบูฮานซึ่งเป็นผู้นำในการก่อรัฐประหารยึดอำนาจกล่าวว่าความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ต้องยึดอำนาจในครั้งนี้ทั้งนี้บรรดาผู้นำพลเรือนและผู้นำในกองทัพบาดหมางขัดแย้งกันมาตั้งแต่โอมาอัลบาชีผู้นำประเทศที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานถูกโค่นอำนาจเมื่อ2ปีก่อนขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ลับโดยในกลุ่มผู้ถูกจับกุมมีนายกรัฐมนตรีอับดุลลาฮัมดอกและภริยาของเขาพร้อมทั้งสมาชิกในคณะรัฐมนตรีและผู้นำพลเรือนอื่นๆด้วยซึ่งการยึดอำนาจในซูดานถูกประณามจากทั่วโลกและสหรัฐได้ประกาศระงับความช่วยเหลือทางการเงิน700ล้านดอลลาร์สหรัฐสนามบินในกรุงคาทูมปิดให้บริการและระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือด้วยไปดูเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่38และ39แบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์กันบ้างนะคะซึ่งเปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยไม่มีตัวแทนจากเมียนมาหลังจากที่อาเซียนไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมทำตามฉันทามติ5ข้อและปฏิเสธการส่งตัวแทนระดับรองเข้าร่วมในการประชุมเวทีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนผ่านระบบทางไกลซึ่งบรูไนเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่สหรัฐจะมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดกับกลุ่มประเทศที่มองว่าเป็นกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์ที่จะขานอำนาจกับจีนขณะที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะมีการหารือเดินหน้าพันธกิจของสหรัฐทำให้อาเซียนมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและความสร้างสรรค์ใหม่ๆรวมไปถึงการจัดการกับความท้าทายระดับภูมิภาคที่แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับจีนด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ PNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ